ลองหมุนให้ดูลักษณะของหมวกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนทูโทนฝั่งนี้จะออกสีแดงแล้วฝั่งนี้จะออกสีขาวนะครับด้านหลังก็เป็นเช็คแฟกสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพบกับผมตัว BKK จากร้าน BKK Speed นะครับผมวันนี้ก็จะมีหมวกกันน็อกใหม่มารีวิวนะครับจริงๆก็มีหลายใบแต่ว่าเลือกใบนี้ที่เป็นทีเด็ดสุดละกันนะครับก็คือตั้งหน้าตั้งตารอมาตั้งแต่ช่วงที่เขาเปิดตัวมานะครับมีรูปมีอะไรออกมาแล้วก็วันนี้ของจริงมาถึงที่ลาแล้วนะครับผมเป็นอะไรไม่ได้นะครับนอกจาก Arai TT 2022 Limited Edition นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนะครับผมก็นี่อยู่ในมือผมนะครับอารายหมวกลิมิเต็ดของอารายเนี่ยก็ยังใช้กล่องเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรที่บอกเลยว่าเป็นหมวกลิมิเต็ดนะครับแต่ว่าเป็นที่รู้ๆกันของทางแฟนๆของหมวกอารายนะครับผมใบนี้เป็นลาย IOM TT นะครับ2022นะครับผมสังเกตนะครับตัวนี้เป็นชื่อรุ่นว่า RX7V EVO นะครับผมก็ใบนี้เนี่ยจะเป็นใบแรกของอารายที่มีรหัส EVO นะครับซึ่งรหัส EVO นั่นคืออะไรรหัส EVO เนี่ยก็คือจริงๆก็คือรุ่น RX7V รูปร่างเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยที่เราเคยรีวิวพวกหมวก Nolan กับ Shark ไปนะครับก็คือตัวเนี้ยปัจจุบันที่ยุโรปเนี่ยเขาได้มีการปรับเขาเรียกอะไรกฎหมายต่างๆนะครับว่าหมวกที่จำหน่ายเนี่ยต้องผ่านมาตรฐานใหม่คือ ECE R22-06 นะครับซึ่งอะไรรุ่นหนึ่งที่ผ่านแล้วก็คือรุ่นอะไรควอนติกนะครับซึ่งจริงๆผมยังไม่ได้รีวิวนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวท็อปซึ่งปกติตัวท็อปมันคือ RX7V นะครับหรือ RX7X ของทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับซึ่ง RX7V เนี่ยจริงๆแล้วมันขายที่ยุโรปซึ่งปัจจุบันเนี่ยด้วยมาตรฐาน ECE แล้วเนี่ยเขาต้องผ่านตัวR22-06ซึ่งอารายเขาก็ต้องทำหมวกที่มันผ่านตรงนั้นมาซึ่งมาในรหัสเหมือนเดิมแต่เติมท้ายคำว่า EVO เข้าไปนะครับทำให้หมวกใบนี้ผ่านมาตรฐานนั้นแล้วนะครับแล้วราคาก็อัพขึ้นมาด้วยนะครับผมจริงๆหมวกที่จะเข้ามาในล็อตต่อไปนะครับก็ถ้าชาติที่ไม่ใช่ลาย TT เนี่ยมันยังเป็นตัว RX7V ธรรมดาอยู่นะครับจนถึงประมาณช่วงปลายปีถึงจะเป็นตัวEVO นะครับผมแต่ตัวเนี้ยเป็น TT เนี่ย TT เนี่ยมันแข่งขันทุกช่วงวันที่ประมาณเดือนพฤษภาถึงมิถุนายนของทุกปีเพราะฉะนั้นเขาก็จะรัดคิวให้ตัว TT มาก่อนซึ่งเขาเนี่ยจะไม่ทำแยกมาว่าเป็น TT ตัวนี้ผ่าน ECE ตัวใหม่หรือยังหรือ TT ตัวนี้ยังไม่ผ่านอะไรเงี้ยซึ่งทั้งหมดทั้งล็อตเนี่ยเขาก็เลยรัดคิวมาก่อนนะครับซึ่งทำเป็น EVO ทั้งหมดเดี๋ยวเราอันนี้ก็คร่าวๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูลวดลายก่อนแล้วกันใครเคยเห็นในรูปแล้วนะครับว่ามันเป็นสีแดงเนี่ยมันจะเหมือนพวกปี2018หรือปี2020อะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันก็เหมือนแหละเพราะว่าTT เนี่ยเขาค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนะครับพยายามคงคอนเซปต์ของความเป็นหมวกคลาสสิกไว้นะครับซึ่งมันก็มีการแตกต่างไปในแต่ละปีแล้วกันนะครับอันนี้กว่าจะออกมาได้ในมือของผมนะครับอาราย TT 2022นะครับผมก็เป็นสีแดงดำขาวนะครับผมซึ่งแดงก็ค่อนข้างแบบไล่เฉดนิดนึงผมให้ดูแถวนี้เห็นไหมมันจะมีไล่เฉดเป็นแดงเข้มเป็นแดงส้มอะไรเงี้ยแล้วก็มีแดงเข้มตัดแดงส้มนะครับผมสวยมากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามาพูดถึงลวดลายนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็คอนเซปต์ของ TT นะครับปกติก็จะมีสัญลักษณ์นะครับตัว3ขานะครับซึ่งเป็นธงของประเทศ Isle of Man นะครับ Isle of Man จริงๆตัว Isle of Man เนี่ยเป็นเกาะนึงในอังกฤษนะครับแล้วก็เป็นรัฐเอกเทศออกมาซึ่งไม่ได้ขึ้นตรงกับอังกฤษแต่ว่าสามารถเดินทางไปมาได้นะครับตัวเนี้ยเกาะเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการแข่งขัน Isle of Man TT เนี่ยที่คำว่า TT เนี่ยมันย่อมาจากตัวTourist Trophy นะครับเพิ่งรายการนี้เป็นรายการที่เหมือนกับว่ามีนักท่องเที่ยวนะครับพยายามเดินทางมาเพื่อมาแข่งเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มี MotoGP ไม่มีอะไรเงี้ยซึ่งรายการตัว Isle of Man TT เนี่ยมันจัดมา100กว่าปีแล้วนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคนจะไปขี่แข่งเร็วๆบนถนนมันก็อันตรายเนี่ยเขาก็เลยรวมๆกันในยุโรปเนี่ยบินเพื่อที่จะมาแข่งกันที่เกาะนี้นะครับซึ่งเป็นเกาะที่
เปิดกว้างนะครับให้คนที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยสามารถมาแข่งได้ค่อนข้างเซอร์แล้วก็ค่อนเรียกโอสคูลนิดนึงนะครับก็ค่อนข้างแบบกันเองนะครับถ้าใครมีโอกาสได้ไปก็ลองมาเล่าสู่กันฟังนะครับผมต่อมานะครับถ้าพูดถึงลวดลายนะครับก็ตะกี้ที่ผมบอกก็คือมันจะมีโลโก้3ขานี่อันนี้เป็นโลโก้ใหญ่เลยนะครับผมซึ่งเป็นโลโก้ที่อยู่บนธงของตัว Isle of Man TT นี่แหละผมขอเรียกสั้นๆแล้วกันว่า IOM นะครับวันนี้อาจจะพูดติดๆนิดนึงเพราะว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายนิดนึงนะครับผมก็พูดแล้วรู้สึกเหมือน ระคายคอนิดๆนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเนี่ยตัวนี้ Isle of Man จริงๆคำว่า Isle เนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนกับ Island นะครับที่แปลว่าเกาะเนี่ยแต่ภาษาของเขาจะเขียน Isle ซึ่งตัว S เนี่ยไม่ออกเสียงไม่ได้อ่านว่า Isle นะครับแต่จริงๆแล้วคนไทยก็อ่านได้ผมพูดมาผมก็เข้าใจว่า Isle of Man TT อะไรเงี้ยแต่จริงๆถ้าเป็นทางอังกฤษเนี่ยเขาจะพูดว่า Isle of Man นะครับซึ่งแปลเป็นภาษาเขาก็แปลว่าเกาะของแมนนะครับก็คือเป็นเกาะถ้าคนอังกฤษเขาเรียกกันว่าเกาะแมนนั่นแหละนะครับผมซึ่งมันจะมีคำนี้ซึ่งมีหลายคนเนี่ยสงสัยทำไมมันต้องมีคำนี้ด้วยเนี่ยเอเลนวานนินอะไรเนี่ยซึ่งจริงเนี้ยเป็นภาษาแม็กซ์นะครับภาษาแม็กซ์เนี่ยก็คือเป็นภาษาพื้นเมืองเป็นความหมายเดียวกับ Isle of Man นั่นเลยก็คือเกาะแมนนั่นแหละนะครับก็เป็น2ภาษานั่นเองแล้วก็เป็นไปไม่ได้นะครับขาดไปไม่ได้เลยสำหรับตัว TT เนี่ยจริงๆเห็นไหมเดี๋ยวนี้ถ้าสังเกตการดีไซน์ของหมวกยุคใหม่ๆหรืออะไรใหม่ๆเนี่ยเขาจะใช้สไตล์โอเวอร์ไซส์นะครับใช้ตัวคำว่า TT ตัวใหญ่ๆพาดไปบนหัวเลยลองไปดูพวกหมวกมาร์คเวสตัวใหม่ๆนะครับเขาจะใช้เลข93ตัวใหญ่ๆหรือใช้แบบตัวมดตัวใหญ่ๆที่มันใหญ่กว่าปกติให้มันเหมือนผ้าแล้วมันดูล้นๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นดีไซน์แบบใหม่นะครับผมแล้วก็พาดมาถึงด้านข้างนะครับให้มันมีสลับกันตัวนี้เป็นออกแนวทูโทนนะครับก็เป็นสีออกทางขาวนะครับอีกฝั่งนึงก็จะออกแดงเยอะกว่าเห็นไหมเป็นผ้าเป็นสีแดงมาแล้วก็มี3ขาอะไรอย่างงี้นะครับผมด้านบนนะครับถึงไปถึงด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นตัวเช็คแฟกนะครับก็คือธงเส้นชัยเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของ TT อยู่แล้วถ้าใครมีหมวกพวก TT ยุคเก่าเนี่ยหรือ TT คลาสสิกเนี่ยก็จะเห็นตัวเช็คแฟกเนี่ยมันค่อนข้างเล็กนะครับแต่ว่าที่ผมบอก New Design มันก็ใช้เช็คแฟกที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับผมแล้วก็ใบนี้นะครับออกแบบโดยสำนัก Duty Performance นะครับคนออกแบบให้หมวกลอสซี่ก็ยังเป็นแฟนพันธุ์แท้ที่ทำให้กับหมวก RI TT เนี่ยโดยตลอดเลยนะครับผมด้านหลังนี่เขาเขียนว่าIsle of Man หรือ IOM นะครับ Limited Edition นะครับ2022นะครับผม TT เนี่ยจริงๆแล้วเมื่อประมาณหมวกใบสุดท้ายของเขาก็คือปีที่แล้วไม่มีผลิตนะครับ IOM TT 2021เนี่ยไม่มีนะครับก็จะมี IOM 2022นะครับผมแต่ว่าช่วงโควิดเนี่ยตัวรายการ TT เนี่ยเขาไม่ได้จัด2ปีนะครับซึ่ง2020เนี่ยมีหมวกออกมาแต่ว่าไม่มีการแข่งขันนะครับแล้วก็2021ก็ไม่มีการแข่งขันเนื่องจากโควิดแล้วก็มาจัดปีนี้นะครับเป็นปี2022เนี่ยนะครับผมจากความรู้สึกของผมนะครับที่จับตัว RX7V EVO เนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าหมวกมันเบาขึ้นนิดนึงอันนี้ไม่รู้สึกว่ารู้สึกไปเองหรือเปล่านะครับแต่พอมาดูเรียกว่าอะไรน้ำหนักน้ำหนักเนี่ยเห็นไหมไซส์ M เนี่ยปลายมันก็เปลี่ยนไปเนาะไซส์ M เนี่ยมันอยู่ที่1,550 กรัมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นไซส์ M ที่ผมเคยลองหรือเคยอะไรมาเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 1,600 กว่าๆเนี่ยผมคิดว่าหมวกมันน่าจะเบาขึ้นประมาณ100กรัมหรือ1ขีดนะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะครับผมแต่ว่าเท่าที่รู้สึกนะครับอาจจะไม่มีสเปคเขียนชัดเจนในตัวเว็บไซต์ของทาง RI นะครับแต่ว่าเราลองแล้วรู้สึกว่ามันเบาขึ้นนิดหนึ่งนะครับผมมาพูดถึงตัวหมวกนิดหนึ่ง RI นะครับก็คือเป็นที่รู้กันก็คือเป็นหมวกที่เน้นของความใส่สบายนะครับหมวกมีเชฟที่ค่อนข้างกลมแล้วก็เขาเรียกอะไรหมวกเป็นทรงกลมแล้วก็ใส่สบายตัวนี้เป็น Asian Fit นะครับแม้ว่ามันจะเป็นรหัส RX7V EVO ซึ่งเป็นของยุโรปแต่ว่าภายในทั้งหมดของ RI ที่ขายในไทยแลนด์หมวกศูนย์นะครับก็คือเป็นหมวกที่ข้างในเป็น Asian Fit นะครับผมซึ่งวัสดุของตัว RX7V EVO เนี่ยครับก็คือใช้วัสดุตัวท็อปสุดเลยของ RI ก็คือตัวPBSNC2 นะครับผมก็คือตัว PB เนี่ยก็คือ Polypropyl Belt อะไรเงี้ยก็คือเป็นลักษณะของไฟเบอร์ที่เป็นแผ่นเงี้ยมาไว้ตรงช่วง iPod ด้านบนนี้
พื่อเสริมความแข็งแรงนะครับตัวนี้เป็นเทคโนโลยีจาก F1 นะครับก็คือตัวอรายตัวท็อปเนี่ยมันจะมีเบลตรงนี้ทำให้ตรงช่วงหน้าผากเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับใครที่เคยดูคลิปผมเก่าๆเนี่ยผมจะมีคลิปที่พูดถึงเบลเนี่ยนะครับมันงอแล้วมันไม่หักนะครับต้องใช้แรงแบบงอบิดมากๆถึงจะหักได้นะครับอันนี้ก็มาเสริมความแข็งแรงนะครับแล้วก็ตัว SNC2 เนี่ยมันมาย่อมาจากตัว structural มันคือ structure คือโครงสร้างที่เป็นเน็ตนะครับถ้าใครเห็นรูปตรงนี้นะครับก็หมวกอะไรเนี่ยมันจะขึ้นรูปจากไฟเบอร์ชั้นต่างๆมีมากกว่า10กว่าชั้นเลยนะครับซึ่งมีความแข็งแรงมากกว่าหมวกไฟเบอร์ทั่วไปนะซึ่งตัวเนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับโครงสร้างคาร์บอนเน็ตนะครับซึ่งมายึดคล้ายๆกับถนนบ้านเราถ้ามีเหล็กเส้นเนี่ยมันก็จะมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ผสมด้วยเรซินชนิดพิเศษของทางอารายนะครับเขาใช้คำว่าแซดมิกเซอร์นะครับก็คือเป็นเรซินชนิดพิเศษที่มาผสานกับตัวไฟเบอร์เป็นสูตรลับของเฉพาะอารายเนี่ยทำให้หมวกอารายเนี่ยมีความแข็งมากนะครับถ้าใครดูโมโต้ GP สนามล่าสุดนะครับที่นาคากามินะครับล้มแล้วหัวเนี่ยเหมือนหมุนเข้าไปในล้อของบรรยายานะครับเพราะว่าตรงนี้ก็คือตัวนาคากามิเนี่ยตรงใบหน้าเขาอาจจะมีแค่รอยชงรอยช้ำแต่ว่าหมวกเนี่ยแข็งมากนะครับหมวกมันก็ปิ้นออกไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อจุดเด่นอันอย่างหนึ่งของอารายคือเป็นเรื่องของมีความแข็งมากๆมีความกลมนะครับหมวกเนี่ยไม่ได้ซับแรงอย่างเดียวแต่มีการเขาเรียกอะไรฉลับได้นะครับก็คือมีคุณสมบัติของหมวกที่ฉลับได้ก็คือต้องมีเป็นหมวกที่มีเปลือกที่มีความแข็งแรงค่อนข้างมากนะครับแล้วก็มีความกลมเกลี้ยงอย่างเงี้ยก็คือเป็นเอกลักษณ์ของอารายนะครับที่เขาพรีเซนต์มาโดยตลอดนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของเปลือกนะครับก็คือหมวกเนี่ยมีความแข็งแรงค่อนข้างสูงนะครับเรื่องที่2เรื่องของการระบายอากาศนะครับอารายเนี่ยมีการระบายอากาศที่ค่อนข้างดีก็คือช่องลมทั้งหมดนะครับมีทั้งหมดถ้านับเลยนะครับข้างบน1 2 3นะครับมีตรงหัวคิ้วอีก2ช่องนะครับตรงนี้เป็นหัวคิ้วเนี่ยเป็นช่องลมที่มันเข้าไปใต้หมวกได้อีกทีนึงนะครับเป็นหมวกในไม่กี่หมวกในโลกเลยนะครับที่มีช่องลมทั้งบนเนี่ย5จุดนะครับมีตรงปากอีก1อันนะครับอันนี้มีสเต็ปได้2สเต็ปนะครับรับเป็น1 2 3 4 5มีเข้าถึง6จุดนะครับแล้วก็จริงๆเขามีเข้าด้านข้างตรงแถวๆนี้ด้วยนะครับเขานับเป็น8จุดเลยนะครับแล้วก็ช่องลมออกเนี่ยจะไปด้านหลังนะครับก็มีตรงนี้นะครับถ้าสังเกตมองเข้าไปข้างในเนี่ยตัวนี้จะดันออกเพื่อให้ลมออกนะครับลมจะเข้าตรงนี้แล้วไปเอาความร้อนความชื้นผ่านทางแรมแอร์เนี่ยแรมแอร์ยาวๆเนี่ยมันมีผลเรื่องของการซักชั่นนะครับก็คือการดูดลมให้มันเป็นสุญญากาศแล้วก็ลมจะหมุนเวียนดึงออกได้ค่อนข้างดีความร้อนความชื้นในหัวเนี่ยจะใส่สบายมากแล้วก็มีด้านข้างนะครับอันนี้ด้านข้างนี้ก็คือเข้าจากลมด้านเนี้ยเข้าจากคิ้วเนี่ยปุ๊บมันจะวิ่งนี้แล้วมาออกด้านข้างนะครับก็คือหมวกอารายเนี่ยเป็นหมวกที่ใส่ค่อนข้างสบายนะครับก็คือมีการระบายอากาศได้ค่อนข้างดีลมจะเข้าเอื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ฟุ้งขึ้นตรงขึ้นตาอะไรเมื่อก่อนเนี่ยผมใส่คอนแทคเลนส์ขี่รถนะครับก็อารายเนี่ยมันจะเข้ามาแค่นี้เองมันจะไม่ขึ้นตานะครับเป็นหมวกที่ค่อนข้างโฟลว์ลมค่อนข้างดีนะโอเคต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการสวมใส่นะครับตัวอารายเนี่ยเขาบอกว่าเขาเน้นเรื่องของการ comfortable ก็คือของการใส่สบายก็คือเขาใช้ลักษณะนวมแบบคอนทัวร์แบบคล้ายลักษณะเหมือนคนโอบแก้มเราไว้นะครับโดยที่นวมมันไม่ได้บีบนะครับการออกแบบของนวมต่างๆเนี่ยมันจะเหมือนห่อหุ้มไว้เหมือนแค่มาแตะๆแล้วก็กดนิดนึงไม่ให้มันบีบมากจนเกินไปทำให้รู้สึกใส่สบายแต่ว่าเรื่องของการที่ว่ามันยังกระชับและไปใช้ในการเรซซิ่งได้เนี่ยตัวอารายเนี่ยก็ยังเน้นด้านนั้นด้วยนะครับก็คือมันหมวกมันค่อนข้างกลมทำให้มันไม่ต้องยื่นมากไม่ต้องหนีบหน้ามากจนเกินไปอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ตัวนี้รองรับการใส่แว่นสายตาเดี๋ยวผมมาลองใส่ให้ดูด้วยนะครับก็คือด้านข้างเนี่ยสามารถเสียบแว่นสายตาได้ค่อนข้างง่ายนะแล้วก็นวมภายในเนี่ยสามารถรองรับการติดตั้งบลูทูธได้นะครับถ้าถอดนวมออกมาเนี่ยเปิดตัวถุงออกมาเนี่ยมันจะมีร่องนะครับสำหรับติดบลูทูธได้เลยนะครับผมนี้นะครับในเรื่องของชิลนะครับตัวนี้ชิลค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ทรงมันหน้าสั้นทำให้หน้าเราเนี่ยสามารถเห็นพื้นเห็นอะไรได้ค่อนข้างชัดเจนด้านซ้ายด้านขวาหมวกอารายเนี่ยเป็นหมวกที่ใช้ในการแข่งขันระดับโลกอย่างตัว MotoGP นะครับหรือ World Superbike เงี้ยอย่าง MotoGP ก็มี Maverick นะครับ World Superbike ก็มี Jonathan Ley นะครับผมแล้วก็รายการ TT อารายเนี่ยก็คือเป็นสปอนเซอร์หลักในการแข่งขันของ IOM TT เนี่ยมาประมาณ15ปีแล้วนะครับผมซึ่งมันค่อนข้างยาวนานนะครับต่อมานะครับก็
จุดเด่นของอะไรก็ประมาณนี้ครับหลักๆก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยความแข็งแรงซึ่งตัวนี้ก็ผ่านมาตรฐานนะครับ ECE R22-06 เรียบร้อยแล้วนะครับตะกี้ที่ผมบอกเรื่องของคาร์บอนเน็ตเห็นไหมรูปเนี่ยตัวนี้เป็นเปลือกหมวกที่หล่อขึ้นมาเป็นชั้นแล้วแล้วก็จะเห็นเหมือนเป็นสีโปร่งแสงแล้วมีเป็นคล้ายๆเหมือนตะข่ายนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของคาร์บอนเน็ตนะครับผมเรื่องของ ECE 22406เนี่ยเขาจะเพิ่มการเทสผมเคยพูดไปในคลิปของโนแลนแล้วนะครับก็คือจากเดิมเนี่ยเทสแค่ 2-3 จุดนะครับตอนนี้เขาแรนดอมแล้วเป็น13จุดนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนนะครับเขาจะแรนดอมมานะครับทำให้มันไม่สามารถบิดเพี้ยนเขาเรียกอะไรนะความโกงของความแข็งแรงของหมวกได้บางแบรนด์เนี่ยเขาสามารถบางแบรนด์นี่หมายถึงว่าแบรนด์ถูกๆเลยนะครับเขาสามารถแบบเพิ่มจุดนั้นจุดดึงเพื่อให้มีความแข็งแรงแล้วให้เทสผ่าน ECE ได้แต่ว่าตัว R22-06 เนี่ยเขาจะใช้การแรนดอมสุ่มนะครับไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเราจะมาเจาะตรงนี้เลยนะครับมันจะเจาะสุ่มแล้วเลือกมาจาก13จุดมาผมจะไม่ได้ว่ากี่จุดซึ่งเราไม่สามารถโกงได้อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็มีการเทสที่เป็นเหมือนการชนแบบหมุนด้วยนะครับปกติมันจะมีชนธรรมดานี้อาจจะมีชนแบบหมุนแบบเฉียงแบบอะไรเงี้ยทำให้มาตรฐานของความปลอดภัยของหมวกเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับไม่ใช่เฉพาะอะไรหลายๆแบรนด์ในอนาคตก็จะต้องผ่าน ECE ที่จะขายในยุโรปอะไรอย่างงี้นะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาลองสวมใส่ดูนะครับว่าใส่แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนสวมใส่เนี่ยเราก็ใส่โม่งก่อนนะครับฟีลลิ่งมันน่าจะใกล้ๆเดิมแหละครับไม่น่าจะต่างจากเดิมมากเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ลืมบอกเรื่องของสายรัดคานะครับก็เหมือนเดิมเป็น DD Ring นะครับตัวนี้มี Emergency Pull สามารถดึงและปลดนวมได้นะครับเป็นหมวกที่มาตรฐานค่อนข้างสูงแล้วก็ผ้าของนวมเนี่ยเป็นผ้าแบบสปอร์ตนะครับมีการระบายความร้อนความชื้นได้ค่อนข้างดีทัชชิ่งค่อนข้างอาจจะดูสักๆนิดนึงแต่มันมีเท็กเจอร์ที่มันสามารถเกาะหน้าทำให้เวลาเราขี่เร็วอะไรเงี้ยขี่เร็วมากๆเนี่ยมันไม่ขยับไม่ขยื้อนะครับถ้าเทียบกับตัวหมวกพวกโปรไฟล์ V เงี้ยมันจะเป็นนวมกำมะหยี่นะครับพวกนั้นจะเน้นของความใส่สบายมากกว่านะครับแล้วก็ไม่ได้เน้นความเร็วสูงมากเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองทั่วไปตอนนั้นก็ผ้าก็จะลื่นๆหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเหมือนกับพวก HJC ที่ผ้ามันจะสักสางนิดนึงเงี้ยมันจะเน้นความใส่สบายนะครับใส่ง่ายนะครับลงมาปุ๊บรู้สึกเลยถึงความว่ามันใส่แล้วมันแบบพอดีอะครับกดแก้มก็กดประมาณนึงเห็นไหมผมก็ตุ่ยขึ้นมานิดนึงนะครับซึ่งไม่ได้ตุ่ยมากซึ่งเวลาหันซ้ายหันขวาเนี่ยไม่รู้สึกถึงการเหวี่ยงของหมวกมันค่อนข้างกลมแล้วก็บาลานซ์ค่อนข้างดีนะครับผมก็ไม่รู้สึกว่าหมวกมันโน้มไปข้างหน้าหรือโน้มไปข้างหลังจนเกินไปนะอันนี้เดี๋ยวผมไม่ได้รัดละกันแล้วก็ใส่แว่นให้ดูนะครับเสียบเข้าไปง่ายเลยตรงช่วงขมงขมับเนี่ยเราไม่รู้สึกถึงอาการที่มันบีบหรืออะไรเลยนะครับผมก็ใส่แว่นง่ายมุมมองก็อย่างที่ผมบอกหน้ามันสั้นเนี่ยผมมองไปผมเห็นโต๊ะนะครับแล้วก็มองไปข้างๆกว้างนะครับก็เราเป็นคนเอเชียหัวค่อนข้างกลมก็เหมาะกับหมวกแบรนด์นี้นะครับผมยังไงก็ทางออนไลน์นี่ค่อนข้างดีนะครับผมเดี๋ยวผมลองหมุนให้ดูลักษณะของหมวกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนทูโทนฝั่งนี้จะออกสีแดงแล้วฝั่งนี้จะออกสีขาวนะครับด้านหลังก็เป็นเช็คแฟกตัวล็อกชิลนะครับเป็นระบบแบบล็อก2ชั้นนะก็คือกดกึ๊บล็อกนะครับดันขึ้นนิดนึงนะครับมันยังไม่เปิดนะครับแต่ว่าลมสามารถเข้าได้เอื่อยๆนะครับกรณีที่เราขี่กินลมเนี่ยแต่ว่าเราไม่อยากให้คิวมันเปิดขึ้นเพราะว่าบางทีมันมีกลัวหินหรืออะไรเข้ามาเนี่ยเราก็เปิดไว้แค่นี้แต่ถ้าเราจะเปิดออกเราก็ควักนิดนึงแล้วก็ดันขึ้นนะครับผมสเต็ปของอะไรมีผมลองดูก่อน1 2นะครับมีแค่1 2แล้วก็ปิดเลยอ่ะประมาณนี้นะครับผมซึ่งด้านบนนี้ผมชอบมากโลโก้ TT แบบโอเวอร์ไซส์นะครับลืมพูดถึงราคาหมวกใบนี้นิดนึงอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือตัว TT เนี่ยตัวนี้เป็น RX7V EVO แล้วซึ่งเป็นหมวกที่มาตรฐานใหม่ราคาของหมวกตัวเนี้ยจริงๆแล้วช่วงปลายปีที่ไม่ใช่ลาย TT นะครับจะราคาจะขึ้นไปที่
28,500 บาทนะครับผมจริงๆยังทางอะไรไทยแลนด์เขายังไม่ประกาศนะครับแต่ว่าตัว TT ก็คือเป็นลิมิเต็ดเนี่ยจากเดิมที่ขายกันอยู่ 28,500 เนี่ยตัวนี้จะขึ้นไปเป็น 35,000 ถามว่าแพงไหมแพงนะครับแต่ว่าด้วยมาตรฐานของหมวกที่สูงขึ้นนะครับเป็น ECE R22-06 แล้วนะครับผมก็ผมคิดว่ามันเป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างโอเคแล้วก็เงินที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเราได้ความเป็นลิมิตตรงลิมิเต็ดอะไรขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็แบรนด์ไม่ใช่เฉพาะอาราที่ราคาขึ้นนะครับก็คือแบรนด์อื่นๆนะครับราคาขึ้นไปเหมือนกันหมดนะครับอย่าง HJC ที่จะมี Alpha 1มาก็เห็นเขาว่า 30,000 กว่าจนถึงถ้าเป็นลาย Red Bull อะไรเงี้ยไปเกือบถึง 35,000 เลยนะครับผมซึ่งอย่างตัว Pista ตัวใหม่นะครับก็ราคาตัวที่เป็นครบรอบ75ปีเนี่ยก็ราคาสูงไปจนถึง 55,000 แล้วนะครับซึ่งจริงๆตอนเนี้ยค่าครองชีพค่าน้ำมันค่าขนส่งอะไรต่างๆมันแพงขึ้นหมดนะครับผมหมวกก็ขึ้นเป็นธรรมดานะครับผมก็คุ้มค่าแล้วก็การผลิตของอะไรเนี่ยต้องบอกเลยเท่าที่คุยกับทางญี่ปุ่นมาก็คือหมวกเนี่ยมันผลิตไม่ทันจริงๆนะครับในปีนึงเนี่ยเขาจำกัดมาให้ประเทศไทยแค่จำนวนนึงซึ่งแต่ละร้านก็จะได้โควต้าในการสั่งหมวกแค่เอาว่าไม่ถึง50ใบนะครับซึ่ง RI TT เนี่ยเข้ามาในร้านเราก็เต็มแม็กเลยก็ได้ประมาณหนึ่งเชื่อว่าหมวกเนี่ยมันจะขาดตลาดนะครับซึ่งมันจะมีน้อยมากๆไม่เทียบกับสมัยก่อนที่ว่า RI มันมีล้นจริงๆตอนนี้ก็ถือว่าน้อยลงเยอะแล้วนะครับผมยังไงก็ถ้าสนใจก็รีบจับจองแล้วกันนะครับผมตัวนี้ 3,500 บาทสามารถผ่อน 0% 10เดือนผ่าน Shopee ได้นะครับถ้าใครมีบัตรเครดิตนะครับพวก KBankKDC กสิกรกรุงศรีกรุงไทยอะไรเงี้ยก็สามารถลองติดต่อครับแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามก็ได้นะครับผมยังไงก็ขอฝากตัวอาราย IOM TT 2022ใบนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผม Limited Edition นะครับถ้าใครเป็นนักสะสมก็อย่าลืมสะสมแล้วกันนะครับผมบอกเลยว่าถ้ามีเรียงกันสัก4ปีเนี่ยกำลังสวยเลยนะครับไม่ต้องสะสมถึงเป็น10ใบหรอกครับผมว่าสัก 2-3 ปีเนี่ยแล้วก็ถือเป็นคุณค่าวางอยู่ในตู้อะไรเงี้ยสวยดีนะครับผมก็ยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ของผมด้วยละกันเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์สั่งไว้ให้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ใน description นะครับยังไงก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ